สถานการณ์น้ำท่วมในยุโรปครับแม้ว่าตอนนี้จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วแต่ว่าในหลายจุดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดคุณวินิฐาครับที่อิตาลีก็เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายกันแล้วนะครับมีการประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังนะคะทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมในยุโรปจากภัยธรรมชาติระลอกนี้รวมแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กับทหารที่โปแลนด์นะคะต้องใช้เป็นรถตักดินเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งไปช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้หลังระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากภาพความเสียหายเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าดูภาพจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเมืองเรียกได้ว่าแปรสภาพกลายเป็นเมืองบาดาล นะคะหลังจากถนนอาคารบ้านเรือนสถานที่พื้นที่เพาะปลูกต่างๆเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำแทบจะทั้งเมืองอาสาสมัครขณะเดียวกันในเมืองรอสวอฟเมืองประวัติศาสตร์กับเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของโปแลนด์เนี่ยตอนนี้ออกมาช่วยกันเอาทรายกรอกลงไปในกระสอบนะคะเพื่อจะเตรียมกระสอบทรายไปกั้นน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้าท่วมเมืองหลังจากคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนในหลายเขตอพยพไปยังที่ปลอดภัยส่วนโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เนี่ยระบุว่าสถานการณ์จะเข้าขั้นวิกฤตในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และแถลงด้วยว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมงบช่วยเหลือไว้ให้แล้ว 2,000 ล้านสวอตเตอร์นะคะหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติระลอกนี้ในโปแลนด์เนี่ยเพิ่มเป็น7คนหลายประเทศในยุโรปกลางกับตะวันออกเจอน้ำท่วมจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นผลพวงจากพายุบอริสบริเวณพรมแดนโปแลนด์กับสาธารณรัฐเช็กเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจุดหนึ่งตั้งแต่สุดสัปดาห์ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงไหลเชี่ยวกรากทะลักท่วมบ้านเมืองสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนนะคะมีสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากได้รับความเสียหายในเหตุการณ์นี้ส่วนสถานการณ์ในบางจุดที่สาธารณรัฐเช็กยังมีน้ำท่วมสูงไม่ต่างกันนะคะระดับน้ำในแม่น้ำบางสายยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ยังคงสั่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมค่ะและใช้อุปกรณ์ต่างๆยานพาหนะรวมถึงเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขณะเดียวกันในเช็กก็มีอีกหลายจุดนะคะที่น้ำท่วมเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่บ้านเรือนเก็บซากความเสียหายต่างๆโดยในเช็กเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น3คนและมีรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนทั้งในสาธารณรัฐเช็กกับที่โปแลนด์ยังไม่มีน้ำประปาและกระแสไฟฟ้าใช้นะคะส่วนถ้าไปดูที่ออสเตรียผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาประมาณ60กิโลเมตรตอนนี้กลับเข้าบ้านกันได้แล้วเหมือนกันนะคะมีเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันเก็บกวาดความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งชุมชนประมาณ26แห่งตอนนี้มีรายงานว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในออสเตรียเนี่ยอยู่ที่5คนค่ะหลายพื้นที่ดูเหมือนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูระดับน้ำในแม่น้ำดานูบซึ่งไหลผ่านสโลวาเกียกับฮังการียังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ด้วยที่กรุงบราติสลาวาของสโลวาเกียเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงแตะ 9.7 เมตรในชั่วข้ามคืนนะคะแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงแต่ว่าถนนหลายๆสายในเมืองเนี่ยยังไม่สามารถสัญจรได้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมสโลวาเกียประเมินตัวเลขความเสียหายทั่วประเทศจากน้ำท่วมรอบนี้คาดว่าน่าจะสูงถึง20ล้านยูโรหรือว่ามากกว่า700ล้านบาทนะคะส่วนที่ฮังการีหมู่บ้านริมแม่น้ำดานูบหลายแห่งในทางพื้นที่ทางตอนเหนือเนี่ยพรมแดนติดกับสโลวาเกียนะคะตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งถ้าไปดูประชาชนในกรุงบูดาเปสต์เองเนี่ยห่างจากเมืองที่ว่านี้ประมาณ100กิโลเมตรก็เตรียมนะคะเตรียมกำแพงกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบในเมืองหลวงเนี่ยเพิ่มสูงจนเกือบจะทุบสถิติแล้วนะคะนอกจากความเสียหายของที่เกิดขึ้นที่เราเห็นมาในหลายๆประเทศเนี่ยอิทธิพลของพายุบอริสยังทำให้มีผู้เสียชีวิตในโรมาเนียไปแล้ว7คนสถานการณ์น้ำท่วมในโรมาเนียเนี่ยจริงๆคลี่คลายตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คาดว่าตอนนี้อิตาลีจะเป็นประเทศต่อไปที่จะต้องรับมือกับอิทธิพลของพายุลูกนี้นะคะล่าสุดอิตาลีประกาศเตือนภัยระดับสีเหลืองในประมาณ50ภูมิภาคให้ประชาชนเตรียมรับมือพายุที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มในหลายๆจุดด้วยค่ะครับทำไมยุโรปน้ำท่วมหนักขนาดนี้เมื่อวานนี้ฟังทางด้านของนักภูมิอากาศวิทยาจาก Imperial College London ให้สัมภาษณ์กับสื่อในเยอรมนีนะครับเขาอธิบายไว้น่าสนใจบอกว่าอากาศสุดขั้วเนี่ยคือปัจจัยหลักเลยอย่างช่วงที่ผ่านมาในช่วงหน้าร้อนก็จะสักประมาณสิงหาคมกรกฎาคมยุโรปร้อนจัดแล้วไม่มีฝนเลยทำให้ดินเนี่ยมันแห้งมากพอดินแห้งมากปุ๊บพอฝนตกปั๊บทำให้การซึมของน้ำทำได้ช้าลงด้วยพอปริมาณน้ำฝนลงมาทีเดียวเยอะๆก็ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้าน้ำซึมลงดินได้ช้าลงก็ทำให้เกิดน้ำเจิ่งนองแล้วก็น้ำป่าเนี่ยไหลหลากด้วยแนวทางในการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็อาจจะต้องประเมินความชุ่มชื้นของดินช่วงก่อนที่ฝนจะมาด้วยหมายความว่าอาจจะต้องมีการปลูกพืชหรือว่าปลูกหญ้าบางชนิดเพื่อให้ดินเนี่ยมันเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้เวลาฝนตกลงมาอย่างน้อยคือน้ำเนี่ยมันจะได้ซึมลงใต้ดินได้บ้างไม่เช่นนั้นก็จะเกิดน้ำหลากในลักษณะแบบนี้ซึ่งข้อมูลเนี้ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่มากๆที่นักวิจัยเขากำลังพยายามที่จะศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะครับ